เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsรูปแบบการเดินทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะตามการพัฒนาของเทคโนโลยีตอนนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินหรือรถยนต์บินได้เท่านั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดตัวต้นแบบมอเตอร์ไซค์บินได้ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นค่ะโดยต้นแบบมอเตอร์ไซค์บินได้ที่ว่านี้มีชื่อว่า P2 Speeder ค่ะถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น8ตัวพิสัยการบิน644กิโลเมตรและบินด้วยความเร็ว805กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้พลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลมีขีดความสามารถในการบินขึ้นลงในแนวดิ่งส่วนระบบการควบคุมรองรับการขับโดยนักบินที่เป็นมนุษย์และการบินแบบอัตโนมัติซึ่งผู้พัฒนามอเตอร์ไซบินได้นี้ก็คือบริษัท Mayman Aerospace ค่ะที่ได้เปิดตัวภายในงาน Draper Venture Network CEO Summit งานสัมมนาบริษัทด้านนวัตกรรมใหม่ๆในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่ง Mayman Aerospace เป็นบริษัทในเครือของ Jetpack Aviation ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีผลงานชุดคนบินไปแสดงยังประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นเองค่ะโดยเป้าหมายของการพัฒนานี้นะคะเขาต้องการให้มอเตอร์ไซค์บินได้ P2 Speeder สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะเป็นได้มากกว่าอากาศยานบินส่วนบุคคลแต่สามารถที่จะรองรับภารกิจด้านการกู้ภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังเรือบรรทุกสินค้ากลางทะเลและขนส่งพัสดุในเขตเมืองช่วยดับเพลิงรวมไปถึงภารกิจด้านการทหารที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งอาวุธเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต้นแบบและก็จะมีการทดสอบในช่วงปลายปีนี้ถือว่าเป็นความท้าทายด้านวิศวกรรมอย่างมากเลยนะคะซึ่งหากการทดสอบนี้สำเร็จก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งของเทคโนโลยีอากาศยานบินเลยก็ว่าได้ค่ะ